สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งใน Crosstalk กับ Crosstalk Channel วันนี้เราก็อยู่กับ Bridge นะครับ Mobile 3D กันต่อนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจะต้องไปหาบุคคลที่ชื่อว่าชิบะคูคาคุนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปหาแชทก่อนเมื่อกี้ฉันได้พบยูอิจิแล้วอิจิโกอ๋อเด็กที่อยู่ในนกกระต้วนนั่นเหรอเขาเป็นไงบ้างหาแม่เขาเจอหรือเปล่ายังหรอกแต่เขาก็เหมือนมีคนดูแลชั่วคราวแล้วนะเขตลูคอนที่มีผู้คนจำนวนมากแบบนี้มีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะได้เจอคนที่รู้จักดังนั้นวิญญาณส่วนใหญ่ก็จะสร้างครอบครัวกับคนรอบๆแบบนี้นี่เองมีคนดูแลก็โอเคละพวกเจ้ารีบตามข้ามาคุยเรื่องแผนกันดีกว่าพวกเราจะต้องไปหาคนที่ชื่อว่าชิบะคูคาคุแต่เขาคนนี้ไม่ได้อยู่ในเขตลูคอนจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวชานเมืองได้ถ้างั้นเราไปกันเถอะคุณโยรุอิจิถ้าอยากจะเข้าไปในซีเรเทแล้วก็พวกเราจะต้องพึ่งเขาฮะทำไมที่นี่ถึงมีโยมาทูตล่ะฮะเจ้านั่นข้าพูดว่าทำไมที่นี่ถึงมีโยมาทูตออกมานี่ข้าถามเจ้าอยู่นะอย่ามาทำให้หงิดได้ไหมฮะนี่แกเป็นใครอยู่ๆก็โผล่มาไอ้เจ้าหมูป่าตัวผู้ตัวข้านั่นนะชื่อชิบะหรือที่เขาเรียกกันว่ากระสุนแดงของลูคอนตะวันตกหรือว่าพี่ใหญ่ของลูคอนตะวันตกหรือว่าคนที่เกลียดยมทูตของลูคอนตะวันตกไงล่ะคิดเองเองใช่ไหมเนี่ยรีบใส่หัวออกไปซะถ้าหากข้ายังอยู่ที่นี่ยมทูตหน้าโง่หน้าไหนภาพเข้ามารอเดี๋ยวอิจิโกะอย่าไปเสียพลังด้วยเปล่าประโยชน์เลยไปพูดคุยกับเขาดีๆดีกว่าชายผู้ชิงชังยมทูตเนี่ยโอ้โหชิบะกันจูนี่ครับเนี่ยเราก็ต้องสู้กับเขานะครับเขาจะต้องมีเหตุผลแน่นอนนะครับว่าทำไมถึงเกลียดยมทูตขนาดนี้นะแต่ดูลักษณะแล้วเนี่ยเขาเป็นวิญญาณที่ถึงจะแบบเป็นวิญญาณธรรมดาที่มีพลังแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเท่ายมทูตนะฮะท่าทางกวนๆของเขาเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็สังเกตเขานามสกุลชิบะซึ่งนามสกุลเดียวกับคนที่คุณโยรุอิจิบอกว่าให้เราต้องตามหานั่นก็คือคุณชิบะคูคาคุนั่นเองนะจะเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าอีกทีเดียวเรียบร้อยอุ้ยแกแพ้แล้วนี่แกบ้าเอ้ยเฮ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วเฮ้ย9โมงแล้วสวยเฮ้ยแกจะหนีเหรอเจ้าบ้าใครจะหนีกันการต่อสู้เอาไว้ก่อนฉันไปละเฮ้อะไรเนี่ยอยู่ดีพอ9โมงก็จะหนีไปนะฮะแปลกๆเอ้าเขาคนนั้นไปไหนแล้วล่ะฉันงงกับคนแบบนี้จริงๆไอ้บ้านั่นหน้าโมโหจริงๆอะไรของมันนี่เจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรมาทะเลาะกับคนอื่นงั้นเหรอคิดสิถ้าหากยังทำเรื่องเลวไหลแล้วก็ลูเคียอาจจะตายก็ได้นะโอ้โหอันนี้นะครับเราก็ทะเลาะกับคุณกันจูนะครับชิบะกันจูโดนยูรุอิจินะครับด่าเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับเป็นหมวดอีกแล้วนะครับซึ่งหมวดนี้เนี่ยน่าจะเป็นหมวดเพื่อเพิ่ม EXP นะเนี่ยก็แบบว่ามีตี้นะครับ5คนนะเราก็สามารถแบบว่ามีศัตรูมานะครับเราก็แบบจัดการนะครับเราก็ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับจนศัตรูหมดนั่นเองเย่เรียบร้อยนะครับ EXP เยอะมากนี่เจ้าใจเย็นลงหรือยังฮะถ้าไม่มีปัญหาอะไรรีบออกเดินทางกันได้แล้วผมขอโทษด้วยนะครับคุณโยรุอิจิแล้วบ้านของชิบะอะไรนั่นอยู่ที่ไหนหรอข้ารู้แค่ตำแหน่งคร่าวๆเท่านั้นเจ้านั่นชอบย้ายไปย้ายมาเราไปกันดีกว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะไกลจังเลยอะทางนี้จริงๆหรอจากนิสัยของเจ้านั่นมันชอบอยู่ที่ประมาณนี้แหละไม่เป็นไรบ้านเขาสร้างโดดเด่นมากเห็นก็จะรู้เลยเป็นยังไงล่ะครับอ่ะเจอแล้วดูทางนั้นโอ้โหชัดจริงๆเป็นยังไงล่ะชัดเจนไหมล่ะบ้านที่โดดเด่นแบบนี้คงเป็นเหตุผลต้องมาสร้างนอกถนนน่ะสินะไปกันเถอะฮ่าไม่เจอกันนานเลยนะเยรุอิจิฮะเป็นผู้หญิงเหรอหึเจ้าเอาพวกผีน้อยนี้มาทำไมกันข้ามาที่นี่เพราะมีเรื่องอยากจะรบกวนเจ้าหน่อยนะคูคาคุมากระทันหันแบบนี้ข้าพอจะเดาทางได้นะมีอะไรก็ว่ามาก็ยุ่งยากนิดนึงคำพูดแบบนี้ไม่ค่อยได้ยินมานานแล้วนะยุ่งยากขนาดไหนก็ลองบอกมาสิเผื่อข้าจะช่วยอะไรได้บ้างข้าเข้าใจสถานการณ์โดยรวมละข้าช่วยเองไม่ต้องห่วงตัวข้าเองไว้ใจเจ้าแค่คนเดียวนะโยรุอิจิแต่พวกผีน้อยที่เจ้าเอามายังไม่ชัวร์ยังไงข้าก็จะจัดลูกน้องไปด้วยไปคอยดูแลมีปัญหาอะไรหรือเปล่าได้คูคาคุไม่มีปัญหาอยู่แล้วลูกน้องเหรอเอ้ยในบ้านอะเตรียมพร้อมแล้วยังฮะอ๋อรอเดี๋ยวครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับออกมาทักทายแขกหน่อยสิอย่าให้เสียมารยาทสวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อชิบะกันจูฝากตัวด้วยนะครับหา
นี่เจ้าสองคนรู้จักกันเหรอไอ้เจ้าหมูป่านี่ทำไมมันโผล่ที่นี่ได้ล่ะเจ้าต่างหากล่ะอย่าบอกนะว่าสะกดรอยตามข้ามาด่านนี้นะครับเราจะได้ฝึกนะครับการเล่นคุณรันงีคุนะฮะซึ่งรันงีคุมัตสึโมโตะเนี่ยจะเป็นรองหัวหน้าหน่วยรู้สึกว่าหน่วย10เนาะหน่วยเดียวกับกิซึคายะโทจิโร่นะครับซึ่งหัวหน้าหน่วยนี้มีความพิเศษนะเป็นหัวหน้าหน่วยที่เด็กที่สุดนะครับแล้วก็พลังดาบของคุณมัตสึโมโตะหรือรันงีคุนะครับก็คือชื่อไฮเนโกะนั่นเองนะฮะดาบจะกลายเป็นฝุ่นผงนะครับที่โดนเข้าไปแล้วบาดลึกอย่างแน่นอนเนี่ยฮะเป็นท่าซีซีนะเรียบร้อยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเพิ่งเจอกันจะทะเลาะกันทำไมฮะอุ้ยเจ็บเข้ามาก็กระโจนใส่ฉันเลยนี่ยังมาย้อนข้าอีกไอ้เจ้าเด็กบ้านี่บ้านข้ากดข้าไม่พอใจขอไปผมขอโทษช่างเออรู้ว่าผิดก็ดีแล้วพี่นายเนี่ยน่ากลัวนะถึงแล้วที่นี่แหละมันใหญ่มากนี่มันคืออะไรกันหรอตกใจละสินี่คือดอกไม้ไฟชุดใหญ่ของข้าเองปืนใหญ่คู่คาคุไงล่ะจะต้องใช้สิ่งนี้เพื่อส่งพวกเจ้าจากอากาศเข้าไปในเซเรเทอากาศเหรอใช่น่ะสิเพราะว่าข้าชิบะคุคาคุช่างทำดอกไม้ไฟที่เก่งที่สุดในเขตลูคอนช่างดอกไม้ไฟล้อเล่นหรือเปล่าจะบอกนะว่าจะเอาพวกเราทำเป็นดอกไม้ไฟแล้วจุดออกไปง่ายมากข้าจะอธิบายให้ฟังเซเรเทจะมีกำแพงรอบๆนอกจากกำแพงนั้นเซเรเทถูกห่อหุ้มด้วยคลื่นพลังทรงกลมจากฟ้าจนถึงใต้ดินคงป้องกันอย่างแน่นหนาสินะแน่นอนถ้าหากพวกเจ้าจะบินเข้าไปที่นั่นตรงๆอนุวิญญาณของพวกเจ้าก็จะกลายเป็นผุยผงดังนั้นนี่คือสิ่งที่ข้าคิดค้นขึ้นมามันเรียกว่าเครื่องผลิตอนุวิญญาณชนิดแข็งแกร่งพิเศษทลายกำแพงไงล่ะพวกเจ้าทุกคนจะถ่ายพลังวิญญาณเข้าไปในลูกกลมๆนี้เพื่อที่จะสร้างเป็นกระสุนชั่วระยะเวลาหนึ่งที่สามารถยิงทะลุปราการของเซเรเทได้โดยการใช้ท่อยิงดอกไม้ไฟนี่ยิงขึ้นไปถึงแม้ว่าวิธีนี้อาจจะดูมุทะลุแต่มันคงจะไม่มีวิธีอื่นแล้วนะประมาณนี้มีคำถามอะไรหรือเปล่านั่นไม่มีก็แยกย้ายไปฝึกฝนเถอะอย่ามัวแต่ทะเลทลายอุปกรณ์ในการฝึกฝนและอาหารพวกเจ้ารีบไปเตรียมด้วยนะนี่พวกเราต้องเตรียมเองหมดเลยเหรอใช่น่ะสิในเขตลูคอนไม่มีใครต้องกินอาหารหรอกนะแต่พวกเจ้าต้องกินนี่รีบไปเถอะอิชิตะถ้าไม่อยากโดนเจ๊เวียงไปหากันเถอะไม่ได้เลยนะครับมาเนี่ยผมก็ต้องทำตามนี้นะครับเป็นเควสบอร์ดง่ายๆนะหาอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอุปกรณ์ฝึกฝนอาหารต่างๆใดๆนี่ครับเร็วดีนี่อ่ะวางไว้ตรงนี้แหละตอนนี้เดี๋ยวข้าขอไปเช็คอุปกรณ์ก่อนส่วนพวกเจ้ารีบฝึกในการรวบรวมพลังวิญญาณล่ะเตือนไว้ก่อนนะถ้าใครแม้แต่คนเดียวเสียสมาธิกระสุนนั่นจะระเบิดทันทีโหเรื่องนี้คุณต้องบอกพวกเราก่อนสิท่านพี่ข้าขออภัยด้วยข้าต้องไปช่วยยมทูตแล้วถึงแม้ว่าพวกนั้นจะเป็นพวกที่ทำร้ายพี่ถ้าพี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเห็นว่าข้าอยู่เฉยๆไม่ช่วยพวกเขาคงจะด่าข้าละมั้งยมทูตลึกลับแต่ยังไงพวกเขาก็ยังเป็นยมทูตอยู่นี่พวกแกทำไมต้องพยายามขนาดนี้ฮะเขาสำคัญมากหรือไงก็ไม่อะถ้างั้นเจ้าเคยสัญญาว่าจะไปช่วยเขางั้นเหรอไม่เคยเอ้าแล้วทำไมถึงต้องมาทำอะไรเสี่ยงๆขนาดนี้ล่ะเธอเคยช่วยชีวิตฉันไว้ฉันก็เลยต้องตอบแทนเธอเจ้าไปก่อนเถอะทางนั้นอาเจ้คงเตรียมเรียบร้อยแล้วข้าจะไปทีหลังไปกันเถอะคุโรสกิพร้อมแล้วใช่ไหมอืมเจ้ากันจูไปไหนซะแล้วล่ะรอข้าก่อนปกติตัวเอกก็ต้องมาทีหลังนะสิขอเปลี่ยนชุดเป็นนักรบกันจูก่อนเอ้าแล้วแกจะเปลี่ยนชุดทำไมเนี่ยแค่ไปส่งไม่ใช่เหรอลูกพี่ของข้าถูกโยมทูตฆ่าตายนี่กันจูพูดอะไรนะอาเจ๊อย่ามาขัดจังหวะฟังข้าพูดถึงตอนนั้นข้าจะยังเป็นเด็กมากแต่นั่นมันเป็นเรื่องที่ข้าไม่มีวันลืมข้าอยากรู้ว่ายมทูตทำกับพวกเราขนาดนี้ทำไมสุดท้ายเขาก็ยังเชื่อในยมทูตอยู่แต่พวกเจ้าไม่เหมือนกันเจ้าไม่เหมือนยมทูตคนอื่นข้าขอร่วมทางไปด้วยข้าจะไปดูด้วยตาของตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วยมทูตเป็นยังไงพวกเจ้าทุกคนเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเข้าไปข้างในการเดินทางเริ่มต้นแล้วเปลวทรายที่ห่อหุ้มด้วยแสงตะวัน26วงแหวนหลังเลือดวิถีปลดปล่อยคูคาคุลำดับที่2จับคุมกันจูระวังตัวด้วยนะฮะมองเห็นเซเรเทแล้วต้องตีมันฮะไม่มีวิธีอื่นแล้วทุกคนส่งพลังวิญญาณไปทั้งหมดจำเป็นจะต้องทำให้วิถีกระสุนนี่คงที่ สำเร็จไหมคุณยูริจิยังประมาทไม่ได้จับเพื่อนไว้ให้แน่นๆล่ะฮะพาตั้งนานยังไม่เจอเงาของเรียวกะเลย
น่าเสียดายจังเลยอ่ะนั่นเสียงอะไรกระเด็นเป็นสีทางซะแล้วแล้วคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ด้านไหนกันนะตอนนี้นะครับเราเข้ามาในเซเรเทได้สำเร็จแล้วนะครับหลังจากที่ทะลุผ่านโล่ป้องกันในอากาศพวกเขาก็เข้าสู่กระแสลมอันวุ่นวายและกระจัดกระจายออกไปอิจิโกะและชิบะร่วงไปในที่เดียวกันสองคนถูกบังคับให้เดินทางร่วมกันเปลี่ยนเป็นทรายคลื่นหินรอดมาได้เพราะคาถาของแกเลยนะทรายเขาอะน้อยดีเจ้าข้าอุตส่าห์ช่วยขอบคุณสักคำไม่มีเลยหรือไงฮะไอ้โง่ไม่สังเกตหรือไงพวกเราถูกล้อมไปหมดแล้วเนี่ยด่านนี้เนี่ยครับเขาให้เราฝึกคุณโยรุอิจินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นร่างจริงของคุณโยรุอิจินะร่างแมวดำที่เราเห็นเนี่ยเป็นร่างแบบจำลองหรือร่างแปลงนะครับโอ้ยดูดิซึ่งฮีโร่โยรุอิจินะครับเป็นสายเอจิหรือสายอากิลิตี้นั่นเองครับนะครับเป็นสายความเร็วดูแบบว่าวิ่งเร็วมากเคลื่อนที่เร็วมากนะดูดิกดธรรมดาก็เก่งแล้วอ่ะไม่ต้องใช้สกิลก็ได้เนี่ยคือแบบคนอื่นกากไปเลยนะครับถ้าเจอแบบโยรุอิจินะอ๋อชุนโคนะครับซึ่งชุนโคเนี่ยน่าจะเป็นแบบไม่แน่ใจว่าชี้ใครหรือเปล่านะเพราะว่าคุณโยรุอิจิเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยนะดังนั้นแบบเธอจะแบบไม่ให้เราเห็นบังใครง่ายๆแน่ๆนะสายเอจิของจริงเลยนะอึบเร็วมากเป็นสกิลเอจิแบบ AOE ด้วยนะสุดยอดจริงๆพลังความโกรธพร้อมไม่ความไม่เป็นไรเย้เรียบร้อยบ้าเอ้ยตอนนี้ดูเหมือนว่าเซเรเทคงจะตามล่าพวกเราแล้วล่ะทำยังไงดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องไปหาที่ที่ลูเคียถูกขังเอาไว้แล้วจะหายังไงกันล่ะฉันจะไปรู้ได้ยังไงคงต้องถามคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วนะเพื่อนของเจ้าคนอื่นคงจะไม่เป็นไรหรอกนะทั้งคนที่ใส่แว่นแล้วก็สาวสวยคนนั้นถ้าแกพูดถึงอิชิดะกับอินุเอะสองคนนั้นน่ะฉลาดเอาตัวรอดได้อยู่แล้วล่ะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วอีกคนล่ะชื่อซาโดะใช่ไหมแชทอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันรู้สึกพลังวิญญาณของเขาได้อยู่เป้าหมายต่อไปก็คือจับคนมาถามทางใช่ไหมล่ะโอ้โชคดีมากเฮ้วันนี้โชคดีไม่น้อยเลยนะคิดว่าจะอู้สักหน่อยยีดีเหยื่อก็วิ่งเข้ามาตรงหน้าฮะโชคดีอะไรกันเฮ้ยงงอะไรอยู่หนีอิจิโกะหนีทำไมต้องหนีกันล่ะนี่เจ้าไม่รู้สึกหรอพลังวิญญาณของคนพวกนี้มันมหาศาลเลยลับลับล่อล่อกลัวพวกข้าเหรอข้าไปก่อนละเจ้าสู้ก็สู้คนเดียวแล้วกันอะไรทะเลาะกันเองงั้นเหรอปัญหาเยอะจริงๆยูมิจิกะข้ารู้แล้วนะทำไมไม่หนีล่ะเจ้าคนน่าจะรู้ว่าพลังวิญญาณของพวกเราน่ะแข็งแกร่งไม่ใช่หรอถ้าแกเก่งกว่าฉันฉันก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าแกกระจอกกว่าฉันแล้วก็ฉันก็แค่กำจัดแล้วก็ไปต่อก็เท่านั้นเป็นอย่างนี้นี่เองเอาเรื่องนี่เจ้าชื่ออะไรอิจิโกะชื่อดีนี่คนที่มีอักษรอีล้วนแต่เป็นชายที่มีความสามารถหน่วยที่11นักสู้อันดับ3อิกากุชื่อข้าก็มีอักษรอีเหมือนกันมาสนุกกันเถอะมาแล้วมานาราเมะอิคากุนะมันคลิปเว็บอยู่ก่อนนะแล้วก็มาเจอกับอิคากุเนี่ยฮะคือแบบเป็นคนที่เราสู้ไม่ได้แน่ๆมาแล้วเนี่ยฮะซึ่งสู้ยากแน่ๆตัวนี้แบบเขามีความเร็วนะครับเราดูก็แทงรัวมากไม่คือผมจะต้องใช้ทุกอย่างทั้งหมดเลยนะเพราะว่าคนนี้เป็นอันดับ3นะของหน่วย11นะฮะอันดับ2คือยาชิรุนะครับตัวเด็กผู้หญิงผมชมพูที่อยู่กับหัวหน้านะครับก็คือซาราคิเคมปาจินั่นเองอ่ะดูสิตอนนี้นะครับเวลานะประมาณนับถอยหลังประมาณ7นาที44นะฮะโอ้ยชิบหายแล้วเนี่ยเราจะแชร์หรือชนะนี่ยาดูดิเหนียวมากนะผมต้องไปอัพเวลเพิ่มอันเนี้ยคือแบบสู้เกือบจะแพ้นะเนี่ยต้องหนีก่อนอ่ะต้องหนีดอชให้ดีนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเย้เรียบร้อยบ่าเอ้ยแข็งแกร่งดิโชคไม่ดีเลยมีเรื่องนึงที่ฉันอยากจะถามแกคุจิกิลูเคียถูกขังไว้ที่ไหนคุจิกินักโทษนั่นนะเหรอเจ้ามีธุระอะไรกับคนคนนั้นล่ะฉันมาช่วยเธอไงอะไรนะมาช่วยพวกเจ้ามากันกี่คน5คนกับอีก1ตัวอีก1ตัวจริงเหรอบอกไปคงไม่เป็นไรจากที่นี่ไปทิศใต้จะเห็นสำนักงานของ13หน่วยพิทักษ์อะไรกันนี่แกก็บอกฉันมาสิเจ้านี่มันกวนจริง
หุบปากและฟังที่ข้าพูดปลายสุดด้านตะวันตกของที่ทำการ13หน่วยพิทักษ์จะมีหอคอยสีขาวตั้งอยู่นักโทษคนนั้นก็น่าจะอยู่ที่นั่นนั่นแหละจริงนั่นเหรอจะโกหกทำไมล่ะข้าไม่สนใจหรอกว่าเจ้าจะไปทำอะไรอยากทำอะไรก็เชิญตามสบายมัวโอเออยู่ทำไมล่ะรีบไปสิงั้นฉันไปก่อนฉันเป็นหนี้บุญคุณแกครั้งนึงนะอิคาคุไม่ต้องมาคิดเรื่องบุญคุณหรอกจะอ้วก โอ้โหตอนนี้นะเราได้เบาะแสแล้ววาลูเคียเนี่ยอยู่ทางทิศใต้นะครับข้างๆหน่วยงานของ13หน่วยพิทักษ์นะฮะตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่นั่นแต่ดูเหมือนว่าการบุกครั้งนี้นะครับไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะต้องคอยติดตามในพาร์ทหน้านะว่าผมจะทำยังไงต่อเราจะเจอรูเคียหรือเปล่านะครับขอคอยสีขาวคืออะไรต้องคอยติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆ Subscribe นะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะสวัสดีครับ